โฉมน่ารักเดียวของจอยลีลานีอยู่ในวงการซุ้มสารสัมพันธ์20ปีสวยนิสัยดีทั้งในจอนอกจอเลยสำหรับนักแสดงสาวจอยลีลานีศรีเพ็ญผู้ค้ำวอร์ดในวงการบันเทิงมานานผ่านมาแล้วทุกบทบาททั้งนางแบบนักแสดงพิธีกรต่างๆแถมใครก็ต่างเอ็นดูและอยากจะร่วมงานด้วยล่าสุดสาวจอยได้ควงผู้จัดคู่ใจไก่วรายุทธมาออกรายการแฉพร้อมเล่าถึงความรักความผูกพันที่มีให้กันมาอย่างยาวนานเกือบ20ปีและเรื่องราวสุดซึ้งที่จำมาจนถึงทุกวันนี้คือเรื่องที่จะไปซื้อบ้านจอยบอกว่าเป็นบ้านหลังแรกในชีวิตวันนั้นไปทำงานไปออฟฟิศพี่ไก่ก็ถูกถามว่าจะไปไหนต่อจอยบอกว่าจะไปแบงก์ไปกู้เงินซื้อบ้านพี่ไก่ถามว่าบ้านราคาเท่าไหร่ซึ่ง20กว่าปีที่แล้วราคา7ล้านพี่ไก่ก็เซ็นเช็คเรายื่นให้เลยพร้อมบอกว่าไม่ต้องไปกู้เอาเงินพี่ไปเลยเราก็งงเพราะไม่ได้ขอแค่บอกว่าหนูจะไปกู้ไปแบงก์เขาก็เซ็นให้เลยตอนแรกจะไม่เอาด้วยซ้ำด้านพี่ไก่พูดสั้นๆว่าก็รักเขาจะไปกู้แบงก์ให้เสียดอกเบี้ยทำไมก็บอกว่าต้องเอาไม่เอาไม่ได้ซึ่งจอยใช้เวลาเพียง1ปีในการทำงานและนำเงินส่วนนี้ไปคืนพี่ไก่ครบทุกบาทเราไม่ได้เป็นบ้านที่มาจากครอบครัวที่ได้เงินเยอะพอเราได้เงินมาเราก็วางแผนว่าอนาคตจะเป็นยังไงเพราะในความคิดจอยตอนนั้นอาชีพนักแสดงไม่ได้มั่นคงนะคะรู้สึกว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำงานได้นานแค่ไหนเราก็ต้องเก็บและแผนการเงินที่เราสามารถใช้ได้ไปยาวๆค่ะก็คิดแบบนี้ตั้งแต่เด็กจอยก็จะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวแบรนด์เนมส่วนใหญ่ก็ได้จากพี่ไก่พี่ไก่ก็คือแม่คนหนึ่งของจอยเป็นพี่เป็นคนในครอบครัวแล้วอยู่อันดับต้นๆในชีวิตจอยเสมอค่ะแต่ไม่เคยพูดอะไรกันแบบนี้นะจอยไม่ได้เป็นคนหวาน